ค่ะสำหรับคนที่ขอคำแนะนำพี่ต้อมเนอะสำหรับการตัดผมเองหรือการตัดผมให้กันและกันเช่นภรรยาตัดให้สามีอย่างเงี้ยซึ่งพี่ต้อมเห็นทุกคนมีปัตเตเลียนไปซื้อหาง่ายในราคาที่ไม่แพงมากเพราะนั้นเนี่ยปัญหาก็คือว่าเวลาซื้อปัตเตเลียนมาเนี่ยอันนี้คือแบบที่ปรับไม่ได้เห็นไหมคะไม่มีตัวโยกปรับหน้าฟันไม่มีกับอีกแบบนึงนี่ค่ะมันจะมีเป็นแบบที่ปรับได้มันจะมีขาตรงนี้เห็นไหมคะเนี่ยปรับขึ้นปรับลงมันจะมีตัวเลื่อนอยู่ตรงนี้ค่ะพอมันเลื่อนลงมาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีช่องเหลือตรงนี้เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะหลดปัตเตเลียนเข้าไปเนี่ยมันจะไม่กินเข้าไปที่หนังศีรษะเลยซึ่งเราเห็นบางคนเนี่ยลงคลิปแล้วหนังหัวถลอกเลือดออกก็มีเพราะอะไรเพราะว่าอันนี้คือชนขอบหมดเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าตัดคือลงหนังเลยทีนี้น้ำหนักมือเนี่ยไม่ต้องกดฮะคือคนเนี่ยไม่เข้าใจกลัวจะไถไม่สะอาดกดแล้วไถโถพ่อคุณไม่ใช่ไถนาค่ะนี่หัวหนังหัวไม่ต้องขนาดนั้นแต่ถ้าจะให้ปลอดภัยดึงปรับให้มีช่องว่างแล้วไถมันจะไม่กินหนังหัวแล้วจุดที่ผู้ชายส่วนใหญ่ทนไม่ได้จริงๆเนี่ยมันจะมีอยู่ไม่กี่จุดหรอก1ข้างหูพอมันแตะมันคันคนที่มันรำคาญอ่ะคือมันไม่ไหวแล้วมันคันมากมันแยงหูกับไททอยจะรำคาญมากโดยเฉพาะเวลาที่เหงื่อออกมันจะรู้สึกว่ามันคันบริเวณต้นคอยิ่งโดนปกเสื้อเพราะนั้นเนี่ยคือให้มันมีช่องว่างแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วไถวิธีการไถเนี่ยให้เหมือนเราทำมันเป็นพัดน่ะเป็นแฟนน่ะคือเราไถจากจุดที่เป็นจรใช่ไหมไถดูระดับความสูงถ้าเราไถลึกกินเข้าไปเรื่อยๆมันจะขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมมันก็จะติดหนังขึ้นไปเรื่อยๆแต่เราดูระดับให้ดีใช่ไหมฮะเราดูกระจกโบกออกโบกออกโบกออกจุดที่ยากจริงๆคือจุดที่ไม่เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยทำเอาที่แล้วคนที่ถนัดขวาเนี่ยมันก็จะทำขวาง่ายพอถึงซ้ายปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ค่อยถนัดแต่เราไล่ได้เพราะเราจะเห็นเองมองกระจกต้องดูกระจกนะคะดูเงาตัดยกแองเกิลข้อมือเราเองคือเราจะรู้ว่าเราจะไปสูงไปต่ำแค่ไหนพอหน้าหูเราดูส่องกระจกว่าเงาเราจะเห็นเงาของผมพอมันเท่ากันแล้วเนี่ยเราค่อยไปต่อข้างหูทริคอย่างนึงทำข้างที่ไม่ถนัดก่อนเพราะเราจะคุมยากกว่าข้างไม่ถนัดเราเห็นเงาความเข้มของมันเราได้ในระดับนี้เราพอใจแล้วกลับมาทำข้างที่ถนัดมันจะง่ายทีนี้ปัตเตเลียนแบบนี้อาจจะยากปัตเตเลียนที่คุณซื้อทั่วๆไปเนี่ยพอซื้อมาปุ๊บเนี่ยเขาจะมีฟันรองใช่ไหมฮะไม่ชัวร์ให้ใส่ฟันรองครอบมาแบบนี้ครอบให้มันดังแป๊กใช่ไหมฮะมันจะมีเบอร์มันจะเขียนข้างหน้า 3mm 6mm 9mm 12mm หมายถึงว่ามันจะเป็นระยะความยาว mm ก็คือย่อมาจากมิลลิเมตรใช่ไหมฮะถ้าคุณไม่ชัวร์คุณกลัวว่าเอ๊ะมือคุณยังไม่ค่อยถนัดใช้เบอร์ที่มันสูงสูงไว้ก่อนเช่นอันตัวนี้คือ 6mm อันนี้คือ 3mm เราจะเห็นความถี่ความหนาอันนี้จะหนากว่านี้เพราะฉะนั้นโอกาสที่อันนี้จะกินผมจะน้อยกว่าอันนี้ลูกค้าฝรั่งบางคนเนี่ยเขาจะรู้เลยเข้าไปที่ร้านบอกข้างๆนี่ขอเบอร์1นะข้างบนขอเบอร์4บนสุดขอเบอร์อะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยเขาบางคนเขาจะรู้เลยเพราะฉะนั้นอันนี้คือเพื่อความอยู่รอดในช่วงนี้พี่ต้อมส่วนใหญ่พี่ต้อมจะแนะนำประมาณ 6mm ทำแบบเดียวกันเลยเปิดเครื่องแล้วก็ไถตึงให้ทำจากข้างที่ไม่ถนัดทีนี้พอถึงเวลาที่จะทำข้างหลังซึ่งเป็นเรื่องยากมากนะคะจับปัตเตเลียนให้ถนัดที่สุดนะคะแล้วไถต้องมีกระจกอีกบานหนึ่งด้านหลังถ้าจะให้ดีนะเพราะคุณจะเห็นเงาว่าคุณจะไถขึ้นมาสูงแค่ไหนเช่นเดียวกันค่ะให้ทำจากข้างที่ไม่ถนัดก่อนทีนี้มันจะมีทริคอีกอย่างหนึ่งที่จะเพิ่มให้เวลาเราไถเนี่ยถ้าเราไถสวนเข้าไปเฉยๆเลยเนี่ยบางทีเราไม่รู้จังหวะว่าเราจะขึ้นไปสูงแค่ไหนแล้วอย่างเราจะเห็นว่าพอไถไปเฮ้ยทำไมเป็นขอบเหมือนดำมากแล้วตรงนี้ขาววะให้ใช้หวีเนี่ยหวีสวนด้วยเหมือนเราทำงานสวนกันหวีสวนลงมาหรือถ้าเราไม่ชัวร์เราไม่อยากเราไม่ถนัดขนาดนั้นอย่างน้อยเนี่ยเอาหวีเนี่ยกดคุมไว้
กดคุมไว้นั่นหมายความว่าเราจะไม่กินสูงขึ้นไปจนเกินไปเอาหวีกดคุมไว้เลยก็จะช่วยได้หวีเนี่ยแนะนำนิดนึงว่าหวีเนี่ยมันก็จะมีทั้งซี่ห่างแล้วก็ซี่ถี่ถ้าซี่ถี่เราจะเห็นว่ามันมี2ด้านเห็นไหมคะที่ซี่ถี่มันจะคุมผมได้แน่นนิดนึงแต่เวลาไถขึ้นไปเนี่ยมันก็จะตึงนิดนึงแต่มันก็จะปลอดภัยหรือถ้าเราคิดว่าไม่อยากได้แบบหนักขนาดนั้นเราก็ใช้ซี่ห่างกดแต่ต้องหวีลงมานะกดจัดค่อยๆทำไปฮะเดี๋ยวทำได้ผมผู้ชายจะมีแค่นี้แหละแล้วก็ด้านบนส่วนใหญ่ผู้ชายจะทนไม่ได้กับความหนาเพราะฉะนั้นเนี่ยกรรไกรที่มีความจำเป็นก็คือกรรไกรที่มีลักษณะแบบนี้ใช้กรรไกรเนี่ยสับจุดหนาข้างบนแต่วิธีการสับเนี่ยก็คือให้เราอย่างสมมตินี้คือเส้นผมเราใช่ไหมฮะใช้วิธีทะแยงสับให้มันเป็นปากฉลามอย่าตัดตรงเพราะตัดตรงเนี่ยยิ่งถ้าเราตัดตรงแล้วตัดเข้าไปลึกมากเนี่ยผมแข็งๆมันจะตั้งเดทะลุออกมาเลยแล้วเน้นตัดที่ปลายผมวิธีการสังเกตง่ายๆเนี่ยถ้าเป็นผมที่มีความยาวนิดนึงให้ดันผมสมมติเราขี้ผมขึ้นมาใช่ไหมให้ดันผมกลับผมมันจะโค้งตรงไหนแสดงว่าเราตัดไปลึกถึงตรงนั้นไม่ได้เพราะนั่นมันจะเป็นจุดที่หักผมคือถ้าเราสับลงไปลึกเกินเนี่ยผมมันจะดีดทะลุขึ้นมาเป็นหอยเม่นหมดเลยเพราะนั้นกรรไกรฟันปลาเนี่ยเราใช้เฉพาะปลายผมแล้วสับทะแยงเอาผมจะเกิดความเบาแล้วคุณจะสบายหัวขึ้นอย่างน้อยคุณอยู่ได้จนกระทั่งถึงเวลาที่จะมาตัดผมผู้หญิงพี่ต้อมยอมรับว่าอาจจะมีความยุ่งยากมากกว่านิดนึงมองเหมือนง่ายกว่าแต่จริงยุ่งยากมากกว่านะบางคนจะเข้าใจว่าไม่เป็นไรหยิบแล้วก็จับแล้วก็ตัดรับรองไม่เท่ากันทั้งหัวเพราะฉะนั้นเนี่ยให้แบ่งผมอย่างนี้ฮะอะไรก็ตามเนี่ยเราใช้หน้าหูกับหลังหูเป็นตัวสำคัญถ้าเรารู้สึกว่าไม่ไหวไว้หงุดหงิดเห็นแล้วรำคาญมากเลยอยากให้หน้าหูมันสั้นคือให้ผมด้านหน้ามันดูสั้นนิดนึงใช้แบ่งหลังหูออกมาแล้วทำงานกับเฉพาะผมตรงที่มันอยู่หน้าหูเท่านั้นใช่ไหมฮะคุณจะแบบเล็มคุณจะอะไรยังไงอย่างน้อยคุณเห็นแล้วข้างหลังเนี้ยคุณยังไม่ต้องไปยุ่งเพราะถ้าคุณจิบมาเนี่ยมันคุมยากมากที่คุณจะตัดเท่ากันโดยที่คุณไม่แองเกิลข้อมือได้พอดีไม่ต้องหรอกค่ะพี่ต้องว่าดูแลง่ายๆเอาแค่นี้ก่อนแล้วที่สำคัญที่สุดคือผมหน้าม้าเราก็หยิบผมมาเลยรวบผมมาปุ๊บเอาหางคิ้วเนี่ยเป็นตัวกำหนดใช่ไหมคะรวบผมมาปั๊บจับมาปุ๊บให้อยู่ที่ปลายจมูกรวบมามันจะเป็นสามเหลี่ยมลงมาอย่างนี้หมุนจับแน่นๆเลยนะหมุนทีเดียวแล้วตัดประมาณครึ่งหนึ่งของจมูกครับหน้าม้าเราเนี่ยจะมีความโค้งแล้วมันจะแบบอยู่ตรงระดับตาวิธีการก็คือว่าค่อยๆไล่ขึ้นไปแต่ผมหน้าม้าต้องรู้เลยนะคะถ้าเราอยากได้ระดับคิ้วหมายถึงว่าคุณจะต้องตัดมาระดับตาแล้วคุณถึงจะปัดได้แต่ถ้าคุณจะเอาม้าตรงม้าตรงเลยเนี่ยคืออย่าก้มหน้าตัดถ้าคุณก้มหน้าตัดพอคุณเงยหน้าปุ๊บม้าขึ้นไปอยู่ข้างบนนี้เพราะว่าอะไรเพราะเวลาคุณห้อยลงมาเนี่ยผมมันจะยาวลงมาประมาณนี้ไงแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังแทงตาเว้ยแต่คุณไม่ได้รู้ว่าผมคุณอะมันถูกชะโงกออกมาอย่างนี้แล้วก็ห้ามตัดผมเปียกเพราะผมเปียกเนี่ยมันจะมีน้ำหนักแล้วมันจะถูกยืดออกมามันจะเหมือนมีอีลาสติกในเส้นผมมันจะยืดออกมาประมาณเซซัสเซนหนึ่งครึ่งเซนถึงเซนหนึ่งซึ่งผมหน้าม้าส่วนใหญ่ที่จะไม่ดูเด๋อเนี่ยจะต้องอยู่ประมาณระหว่างคิ้วกับตาถูกไหมเพราะถ้าต่ำมากก็ชนกับขนตาลำคาญงั้นเนี่ยพี่ตั้มจะแนะนำให้ตัดอยู่ให้เราสร้างไกด์ก่อนก็คือว่าเอาระดับคิ้วใช่ไหมคะแล้วตัดต่ำกว่าคิ้วเหนือตาเล็กน้อยนั่นน่ะมันก็คุณก็จะอยู่เอาตัวรอดไปได้เพราะคุณเล็มเองได้เนี่ยคุณเล็มบ่อยๆได้ไม่เป็นไรแต่อย่าไปชับเสร็จแน่ๆได้มาเติร์ดแน่นอนฮะ